ที่หนึ่งเป็นพระพุทธจะมีห้องเงินห้องทอง
ระบอกบรรจุน้ำกระบอกบรรจุทรายในชีวิตประจำวันเพื่อความเจริญรุ่งเรืองครับมีเสื่อมีการก้าวข้ามผลวัตสงสารก้าวข้ามผลเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวงในสุขสุขในชีวิตสวยงามที่สุดเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าภาพนี้เผยแพร่